ส่วนการช่วยเก็บงามสิ่งของทั้งหลายมีฟืนเป็นต้นที่ภิกษุใหม่และพระเถระทั้งสองเก็บไว้ไม่เรียบร้อยไม่ทําให้เสียหายในบรรทัดเหล่านั้นอาจดุดเก็บงามของที่เก็บไว้ไม่ดีให้เรียบร้อยอันนี้เขาเรียกเมตตากายกรรมรับหลังอันนี้เป็นถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็คือว่าเช่นว่าของอ่ะคนที่เรารู้อย่างเนี่ยเขาเก็บงามไว้ไม่ดีแล้วก็ไม่ช่วยเก็บว่าไม่ใช่เขาทำเงินทำทองตกเขาไว้แล้วช่วยเก็บเขาอันนี้ไม่ได้อันนี้แต่ถ้าเจตนาเก็บไว้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเจตนาจะเอาเป็นลักขโมยอยู่หรือเจ็ดหรือเจตนาจะเห็นเงินแต่เห็นเงินได้ทองหล่นก็เลยเดี๋ยวเก็บไว้ซะเลยแต่หมายความว่าคืนอย่างนั้นก็เป็นว่ารับหลังทีนี้การกล่าวยกย่องบอกว่าท่านเทวะเถระท่านติสสาเถระชื่อว่าเมตตาวจีกรรมยกย่องนะที่ยกย่องก็มีการยกย่องทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยนะเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเช่นว่าต่อหน้าเราก็ยกย่องท่านผู้นี้รับหลังก็ยกย่องอันนี้ก็เรียกเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าหากต่อหน้าโอ้พูดดีรับหลังนินทาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต่อหน้ามีเมตตาวจีกรรมรับหลังไม่มีเมตตาวจีกรรมทำยากเหมือนกันนะแต่ว่าทำได้ดีส่วนการลืมตาอันสนิทสนมด้วยสิเนหามองดูด้วยใบหน้าอันแจ่มใสอันนั้นเป็นเมตตามโนกรรมเช่นเวลาลืมตาขึ้นมามองแล้วใจแล้วก็คิดในอันนี้เป็นเมตตามโนกรรมเราคิดในใจแต่ถ้าหากว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามองด้วยสายตาเป็นที่รักการเอาใจช่วยว่าขอท่านเทวะเถระหรือท่านติสสาเป็นต้นจงไม่มีโรคไม่มีอาพาธอันนี้เป็นเมตตามโนกรรมรับเลยคือคิดอย่างนี้นะบางทีจะคิดกับพระเราบอกขอให้ท่านไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขอให้ท่านพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บจะรับหลังอันนี้เป็นเมตตามโนกรรมรับหลังอันนั้นก็ทำให้ถูกประการต่อมาโอ้นี่พูดถึงเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมนี่หมดเลยนะประการที่4ก็คือสาธารณโภคีสาธารณโภคีคือได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันคือเมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบทำแม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงแต่ผู้เดียวนำมาแบ่งเฉลี่ยเจือจานให้แก่ผู้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคร่วมกันข้อนี้ใช้ว่าอัปปติวิภัตตาโภคีก็ได้ก็แปลว่าหรือสาธารณโภคีลาภาก็เคยได้แก่ปัจจัยที่ได้มาได้จีวรได้บาตรได้อาหารได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะธรรมิกาก็ได้แก่ลาภที่เกิดขึ้นด้วยการพิกขาจริยวัตรโดยทำสม่ำเสมอเว้นจากมิจฉาอาชีวะตามด้วยการโกหกหลอกลวงไปด้วยเช่นว่าเราไปโกหกของเขาแล้วก็ได้ของเขามาเนี่ยอันนี้ไม่นับอันนั้นไม่เรียกว่าได้มาโดยชอบเช่นถ้าเราไปทำมาหากินเนี่ยนะแต่อาชีพของเราต้องไปโกหกเขามาถึงจะได้เงินได้ทองมาอันนี้เขาเรียกว่าได้มาโดยไม่ชอบทำโอ้โหจะได้เงินชิ้นนี้มาโกหกต้องแย่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยได้มาโดยไม่ชอบทำยังไม่เคยนะบอกต้องโกหกตั้งนานถึงจะได้เงินมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกได้มาโดยไม่ชอบทำคือต้องทำบาปมาถึงได้แต่คนเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ถือเนี่ยเขาเอากันจริงๆเนี่ยโกหกเขาว่าโกหกหรือว่าได้มาด้วยการหลอกกันเขาถือเป็นความสามารถไปส่งเลยทั้งที่มันผิดอันนี้ก็เลยเขาได้มาโดยไม่ชอบทำอันตมะโสปัตตาปริยาปันนะมัตตัมปิความว่าโดยที่สุดแม้เพียงภิกษา 2-3 ทัพพีที่เนื่องแล้วในบาตรหรืออยู่ติดก้นบาตรเขาบอกว่าขนาดได้มา2ทัพพี3ทัพพีเนี่ยที่ติดก้นบาตรมาก็ต้องมาแบ่งนะอันนี้พูดถึงกิจของพระนะต้องมาแบ่งกันแล้วท่านจะสอนด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องการประพฤติปฏิบัติสารานิยธรรมถ้าใครทำได้ถึง12ปีเนี่ยคำว่ายากจนจะไม่มีเลยน่าสนใจนะการประพฤติสารานิยธรรมแต่ต้องทำให้ได้ครบ12ปีถ้าครบ12ปีแล้วเนี่ยทิ้งสมบัติทั้งหมดได้เลยไม่ต้องไปเก็บไว้เลยไปที่ไหนก็รวย นี่นะพูดอย่างนี้ธรรมะของพระเจ้าต้องท้าทายในที่สุดได้อย่างนี้หมดแต่ต้องทำให้ครบ12ปีนะ12ปีโดยไม่ตกหล่นเลยนะคิดอยากได้รถก็ได้รถคิดอยากจะได้บ้านก็ได้บ้านคนเอามาให้แบบชนิดที่ว่าไม่เก้อเขินเลยว่างั้นให้แบบไม่ตะคิดตะขวางใหญ่นี่พระก็ยังทำไม่ได้นะนี่ศาลานี้จะทำเสียดายจะรู้ตั้งแต่นั้นที่จะลองทดลองดูมารู้ตอนแก่กันลำบากเลยแต่ไม่เป็นไรถึงรู้ตอนนี้ก็ทำได้ส่วนคำว่าอัปปติภัตตาโภคีคือการแบ่งเป็น2อย่างคือการแบ่งด้วยอามิสและการแบ่งแก่บุคคลใน2อย่างนั้นน่ะการแบ่งปันโดยคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้เท่านี้ไม่ให้เท่านี้อ
อันนั้นเป็นการแบ่งปันอามิตรส่วนการแบ่งปันโดยคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้แก่ภิกษุรูปนู้นไม่ให้แก่รูปนี้อันนั้นเป็นการแบ่งปันบุคคลภิกษุผู้ไม่รวงไม่หวงลาภเนี่ยนะบริโภคโดยไม่กระทําทั้งสองอย่างนั้นชื่อว่าอัปปติวิภัตตโภคีทีนี้ก่อนจะขยายเดี๋ยวขยายตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดลักษณะของบุคคลผู้บริโภคร่วมกันเนี่ยนะที่บอกว่าศีลสันเตหิสัทธรรมจารีหิสาธารณโภคีภิกษุได้อาหารใดๆมาที่ประณีตไม่ยอมให้แก่คฤหัสถ์ทั้งหลายโดยมุ่งเอาลาภต่อลาภทั้งไม่บริโภคด้วยตนเองและเมื่อจะรับก็รับด้วยคิดว่าจงเป็นสาธารณะแก่ภิกษุสงฆ์ย่อมเห็นเหมือนเป็นของสงฆ์ที่จะต้องตีระฆังให้มาบริโภคร่วมกันถามว่าก็ใครบำเพ็ญสารานิยธรรมการแบ่งลาภแก่เพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลนี้ให้บริบูรณ์ใครไม่บำเพ็ญไม่บริบูรณ์เพราะว่าผู้ทุศีลย่อมบำเพ็ญให้บริบูรณ์ไม่ได้ภิกษุผู้มีศีลทั้งหลายจะไม่ยอมรับสิ่งของของผู้ทุศีลจึงไม่อาจแบ่งปันลาภได้ส่วนภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ยอมให้วัดด่างพร้อยย่อมเป็นผู้บำเพ็ญได้ในการบำเพ็ญสารานิยธรรมให้บริบูรณ์ได้นั้นน่ะมีธรรมเนียมปฏิบัติก็คือบอกว่าวิธีบำเพ็ญเนี่ยนะบำเพ็ญสารานิยธรรมเขาบอกว่าถ้าพระเนี่ยถ้าได้ของมาเนี่ยบิณฑบาตมาเขาห้ามให้คารวาสเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการให้คารวาสเนี่ยเช่นอาหารในบิณฑบาตเนี่ยเอาไปให้คารวาสยกเว้นพวกเนี่ยเว้นไว้แต่ตนเองบริโภคแล้วอะไรแล้วถ้าไปให้ก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวไปการเป็นการปฏิบัติผิดภิกษุใดตั้งใจให้แก่มารดาบิดาแก่ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์เป็นต้นภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมให้สิ่งที่ควรให้คือแก่คนที่ควรให้แต่ไม่ชื่อว่าสารานิยธรรมมีแต่เพียงการปฏิบัติต่อผู้ที่ควรห่วงใยเท่านั้นเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติสารานิยธรรมย่อมเหมาะแก่ผู้ที่พ้นจากปริโภคคือความห่วงใยแล้วสรุปแล้วก็คือว่าคนที่จะประพฤติปฏิบัติสารานิยธรรมเนี่ยนะจะต้องตัดกังวลตัดปริโภคในใจออกก่อนไม่ตามความไม่ห่วงใยแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกไปก่อนนะส่วนผู้ที่บำเพ็ญสารานิยธรรมนั้นเมื่อจะให้โดยเจาะจงสมมติว่าถ้าเราจะให้เจาะจงนี่นะให้แก่ใครให้แก่ภิกษุผู้เป็นไข้ได้หรือภิกษุที่พยาบาลภิกษุไข้หรือภิกษุที่เป็นอาคันตุกะเช่นภิกษุที่เตรียมตัวจะเดินทางภิกษุที่บวชใหม่ยังไม่รู้การรับบาตรคั้นให้แก่ภิกษุเหล่านี้แล้วยังมีของเหลือนับว่าจำเดิมแต่อาสนะแห่งพระเถระกันทีนี้ภิกษุใดจะรับเท่าใดควรให้แก่ภิกษุเท่านั้นโดยไม่ให้องค์ละเล็กละน้อยเมื่อไม่มีของเหลือออกไปบิณฑบาตอีกควรให้ส่วนที่เป็นปราณีตจำเดิมแต่อาสนะแห่งพระเถระไปตามลำดับตรงนี้เขาก็เล่าไว้บอกว่าในการปฏิบัติในเรื่องของสารานิยธรรมเนี่ยในสารานิยธรรมเขามีอย่างนี้คนที่จะปฏิบัติได้อย่างนี้เนี่ยผู้ที่จะปฏิบัติสารานิยธรรมเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานที่ที่มีภิกษุไม่มากถ้าเป็นพระนี่เนี่ยและภิกษุสามเณรที่อยู่ร่วมกันก็ล้วนแต่เป็นศีลวันตะแล้วก็สิกขากรรมคำว่าศีลวันตะก็คือเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกันแล้วก็มีเป็นผู้รักในการเจริญศีลสมาธิปัญญาร่วมกันประกอบไปด้วยคันธาธุระและก็วิปัสสนาธุระคือเป็นพระที่ศึกษาคำสอนและก็พระที่เจริญสมถะและวิปัสสนาที่ต้องเลือกสถานที่พร้อมด้วยบุคคลดังกล่าวนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นการปฏิบัติให้สะดวกสบายนั่นเองเมื่อได้อยู่ในสำนักที่ประกอบด้วยองค์สองประการดังที่ได้กล่าวเนี่ยก่อนที่จะปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ก่อนว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะปฏิบัติหลักสารานิยธรรมที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักไว้ตลอด12ปีหลังจากได้อธิษฐานจิตเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปแจ้งให้กับพระภิกษุสามเณรทั้งหลายทั่วกันได้ทราบด้วยว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติสารานิยธรรมแต่ต้องไปแจ้งให้เขารู้ด้วยนะห้ามปฏิบัติแบบเงียบๆทุกบอกให้เขารู้ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติสารานิยธรรมเมื่อได้กล่าวในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะบอกว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติสารานิยธรรมแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องทำทานทุกวันตลอดระยะเวลา12ปีเมื่อผู้ปฏิบัติไปรับอาหารบิณฑบาตมาเท่าใดจะนำอาหารที่ได้มานั้นไปเที่ยวแจกจ่ายแก่ภิกษุสามเณรตามความพอใจของตนไม่ได้ห้ามแจกตามความพอใจนะจะต้องนำไปถวายแก่องค์ที่มีพรรษามากกว่าเพื่อนก่อนแล้วก็ลดมาตามลำดับแห่งอายุพรรษา
ห้ามเลือกว่าองค์นี้เราเกลียดองค์นี้เราชอบนี่นะตามลําดับถ้าหากถวายแก่ภิกษุรูปอื่นก่อนภิกษุที่ได้รับจะต้องเป็นภิกษุพวกใดพวกหนึ่งใน5จําพวกถ้าจะถวายพิเศษก็ต้องเป็นภิกษุที่อาพาธประการที่2ก็ภิกษุสามเณรที่เป็นผู้พยาบาลภิกษุที่อาพาธประการที่3คือภิกษุสามเณรที่เป็นอาคันธุกะที่จะเดินทางนี่นะที่มาใหม่หรือภิกษุสามเณรที่เป็นคัมมิกะคือรีบจะไปธุระประการที่5ก็คือภิกษุสามเณรที่บวชใหม่ที่ครองจีวรและอุปบาทยังไม่เป็นถ้าจะให้เป็นพิเศษก็ต้องให้ภิกษุ5จําพวกนี้ทีนี้ในขณะที่ถวายทานนั้นผู้ปฏิบัติจะจัดแจงถวายไม่ได้จะต้องส่งให้ทั้งบาทเลยเช่นบอกว่าเขารู้กันหมดเลยเราปฏิบัติศาลานิธรรมแล้วก็ส่งให้ท่านทั้งบาทเลยถ้าได้อาหารมาทั้งบาทเนี่ยส่งให้ท่านแล้วแต่ท่านจะหยิบเท่าไหร่ต้องมีต้องไม่ต้องรุ้นนะต้องบอกเฮ้ยอย่าเอาหมดนะอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอย่างถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้เขาเอาตามชอบใจเขาก็วางใจให้ได้แล้วแต่ผู้ที่จะรับหรือไม่รับจะหยิบตักเอาตามความต้องการเหลือนั้นเนี่ยจึงนำไปบริโภคถ้าหากว่าไม่เหลือก็กลับไปรับบิณฑบาตใหม่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงเที่ยงถ้าเวลายังพอบิณฑบาตได้แล้วก็ไปบิณฑบาตใหม่เมื่อได้มาแล้วก็จะถวายอีกไปตามลำดับพรรษาเมื่อหมดก็กลับไปรับบาตรใหม่อีกอย่างเงี้ยทำลักษณะอย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้เสมอไปหากบางวันไปรับบิณฑบาตหลายเที่ยวอาหารที่ได้มาก็มีคนเอาไปจนหมดจะกลับไปรับใหม่ก็หมดเวลาผู้ปฏิบัติต้องยอมอดวันนั้นต้องยอมอดแต่ถ้าเขาเห็นใจเขาไม่เอานะเขารู้ว่าเราเนี่ยปฏิบัติศาลานิยธรรมแล้วเขาก็เป็นพระที่มีศีลอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ไม่แกล้งเราเว้นไว้แต่เขาต้องการจะทดสอบเขาก็ยังให้เหลือให้เราฉันข้อที่สำคัญก็คือว่าผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ถือโทษโกรธเป็นอันขาดถ้าเกิดโกรธขึ้นมาเวลาใดเนี่ยการปฏิบัติที่เป็นอุตสาห์บำเพ็ญมาเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีก็จะสูญสิ้นหมดไปทันทีอัตถกถาจารย์ท่านกล่าวไว้บอกว่าผู้ปฏิบัติสารานิยธรรมเนี่ยพยายามปฏิบัติมาอย่างดีจนครบ12ปีที่ในวันที่จะครบเนี่ยในปีที่12นั้นเนี่ยกลับจากบิณฑบาตและวางบาตรไว้ที่หอฉันตนเองก็ไปส่งน้ำในขณะนั้นพระเถระรูปหนึ่งมาเห็นบาตรข้าวก็ทราบว่าเป็นบาตรของผู้ปฏิบัติสารานิยธรรมก็หยิบเอาไปจนหมดเหลือไว้แต่บาตรเปล่าๆเนี่ยนะเมื่อผู้ปฏิบัติกลับมาจากส่งน้ำได้เห็นบาตรกล่าวเปล่าก็โกรธบ่นว่าไม่น่าจะเหลือไว้สักนิดบ้างเนี่ยเมื่อไม่พอใจเช่นนี้เกิดขึ้นความพยายามมาตั้ง12ปีเนี่ยไม่สำเร็จเลยต้องเริ่มไปนั่งนับหนึ่งใหม่ไปเริ่มไปตั้งต้นใหม่นี่เป็นนี้เขาต้องบอกว่าคนที่จะปฏิบัติสารานิยธรรมเนี่ยถ้าให้ดีต้องเจริญจาคานุสติไปด้วยจะดีก็คือว่าจะสามารถประคับประคองไม่ให้ความโกรธเกิดคือเจริญการบริจาคทีนี้อานิสงส์นะอานิสงส์ของการปฏิบัติในสารานิยธรรมมีอยู่4ประการ4ประการก็คือว่า1ไม่ลำบากในอาหารการบริโภคคือจะไม่ลำบากเลยประการที่2อาหารบิณฑบาตที่ได้มาแม้จะแบ่งถวายแก่ภิกษุสามเณรสักกี่รูปก็ไม่หมดเมื่อว่าได้อาหารมาบาทเดียวเนี่ยแบ่งไปเถอะถ้าครบ12ปีแล้วนะให้พระฉันเป็นพันๆรูปก็ไม่หมดนี่อานิสงส์ขนาดนั้นนะประการที่3เมื่อได้รับอาหารได้รับการถวายทานด้วยการจับฉลากก็จะได้ของที่ดีเยี่ยมถ้ามีการจับฉลากกันเมื่อไรเนี่ยนะบอกได้เลยว่าอยากได้อะไรก็จะได้นะถ้าบอกว่าเนี่ยอยากจะได้ของชิ้นนี้ก็จะได้แม้ถ้าไปเล่นหวยถ้าจะดีอย่างบอกว่าจะเอารางวัลที่หนึ่งถามทำไมได้อยู่แล้วก็ปฏิบัติสารานี้ทำครบสิบสองคิดอย่างนี้อยู่อย่างนี้ได้เลยบอกอะไรก็ได้กลัวจะไม่เล่นหวยจะเล่นหุ้นเพราะหุ้นดินมันจะหนักกว่าหวยเพราะว่าสามารถตั้งจิตไว้เท่าไหร่ก็ได้เองประการสุดท้ายคือภูมิมัทเทวดาและลูกเทวดาทั้งหลายเอาใจใส่ในการใส่บาตรก็แปลว่าถ้าเป็นพระนี่นะไม่มีคารวะเข้าป่าก็บินบาตรได้เทวดาร้อนใจต้องออกจากต้นไม้ก็วิ่งใส่บาตรเต็มหมดแต่ถ้าปฏิบัติยังไม่ได้อย่าไปนะอดตายเลยนี่ในอานิสงส์ทั้ง4ประการนี่อานิสงส์ข้อ1และข้อ2มีวัตถุสาธกมีเรื่องเล่าบอกว่ามีพระภิกษุชื่อว่าพระติสสะเถระอาศัยอยู่ที่ภูเขาเสราคีริท่านปฏิบัติจนสำเร็จสารานิยธรรมทีนี้ถัดจากภูเขาเนี่ยไปไม่ไกลนักก็มีหมู่บ้าน
ขาเรียกว่าชื่อว่ามหาคิริเป็นจุฬาภามเขาว่าจุฬาภามก็คือเป็นที่เที่ยวบิณฑบาตของภิกษุรูปนี้มีภิกษุอยู่ประมาณ50รูปเดินทางไปนมัสการพระเจดีย์ชื่อว่านาคะนาคะทีปาก็คือนาคะปฏิต่อมาก็คือพักแรมอยู่นะที่ตรงนั้นครั้นถึงเวลาเนี่ยบิณฑบาตต่างองค์ต่างก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านมหาคิริทุกรูปแต่บิณฑบาตไม่ได้เลยแม้แต่ทัพทีเดียวก็พากันกลับมาก็พอดีสวนทางกับภิกษุคือพระติสสะเถระเนี่ยพระติสสะเถระก็กล่าวปฏิสันถามถามขึ้นบอกว่าท่านทั้งหลายได้อาหารบิณฑบาตพอสมควรหรือภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าไม่ได้เลยพระติสสะจึงเอ่ยขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงรอคอยข้าพเจ้าอยู่ที่สักเดียวข้าพเจ้าจะไปบิณฑบาตและจะกลับมาหาท่านภิกษุทั้งหลายก็รับคำจากนั้นท่านก็เข้าไปในหมู่บ้านยืนอยู่ที่เรือนหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของเคยใส่บาตรเป็นประจำวันนั้นทายิกาผู้ใหญ่ในเรือนนั้นได้จัดทำข้าวต้มขนมสดคอยท่านอยู่ท่านเห็นพระเถระไปก็นำข้าวต้มขนมสดเนี่ยจัดเตรียมใส่ลงไปในบาตรเต็มๆพระติสสะรับแล้วก็กลับไปยังที่นัดหมายจัดการแบ่งถวายให้พระฉันทั่วถึงกันทุกรูปเห็นไหมบาตรเดียวเนี่ยตักถวายพระได้50รูปอันนี้อันนี้สองเป็นการปฏิบัติในสาราที่จะทำแล้วไม่หมดด้วยนะพระฉันกันจนอิ่มน้ำน้ำลานเลยภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จก็แปลกใจคิดว่าพระเถระนี่คงมีอิทธิฤทธิ์นึกว่าสำเร็จแล้วมีอิทธิฤทธิ์ก็ถามบอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าเนี่ยได้อิทธิฤทธิ์นี้แต่เมื่อไรองค์นั้นโอ้ท่านเนี่ยได้ฤทธิ์นี้แต่เมื่อไรท่านก็ตอบว่าไม่ใช่อิทธิฤทธิ์แต่ประการใดแต่เป็นอานิสงส์ที่ได้รับจากการปฏิบัติสาราที่จะทำดังนั้นอาหารที่มีอยู่ในบาตรแม้ว่าจะถวายแก่ภิกษุตั้งแสนโลกก็ไม่หมดเลยแต่พวกท่านมาพากันมาเป็นจันจ่ายโลกข้าวอาหารก็ไม่หมดภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมสมณัติเป็นที่สุดก็เปล่งวาจาสาธุขึ้นพร้อมกันโอ้โหดีแล้วพระคุณเจ้านี่คืออานิสงส์ก็เลยน่าสนใจไหมไม่ต้องไปทำอะไรก็เลี้ยงคนได้ใช่ไหมโอ้โหถ้างั้นเราสามารถจะเลี้ยงคนได้ทุกวันแจกทานได้เลยถ้าปฏิบัติสาราที่จะทำตั้งลงทานได้เลยเดินบินบาทแค่ใบเดียวตั้งลงทานเลยให้คนหยิบได้ทั้งวันไม่หมดแต่ต้องทำไม่ได้12ปีเนี่ยไม่มีใครเอาไปพิสูจน์สักทีในปัจจุบันนี้แค่12ปีน่าจะลองทำว่าเราเกิดมาเกิน12ปีเลยเขารับรองท่านรับรองเลยนะว่าพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าถ้าทำได้นี้ก็ไม่อดเลยเรื่องนี้โอ้ไม่ต้องถึง12ปีนะคนบางคนเนี่ยนะแค่แจกของไม่กี่ปีแค่นั้นนะนะข้าโอ้โหพระเถระหลายหลายองค์เนี่ยรับก็ไม่หวังไม่ไหวอันนี้ขนาดปฏิบัติยังไม่ครบอะไรเลยนะแค่ว่าแจกทราบนู้นทราบนี้ไม่ทราบอะไรต่อมาโอ้โหคนเอาของไปทิ้งเอาแค่อย่างพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะอันนี้ขนาดไม่ได้ปฏิบัติสารานิยธรรมครบเลยก็ให้ตามไม่ได้ให้ตามลำดับของสารานิยธรรมโอ้โหรับไม่หวังไม่ไหวนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยรับจนเบื่อเลยเดี๋ยวก็มีคนเอาทูลเกล้าถวายรับจนไม่มีวันเวลาจะรับลืมหมดแล้วต้องรับอะไรบ้างไหมนึกไม่ออกเดี๋ยวจะอันนี้สงข้อที่สามมีเรื่องเล่าบอกว่าครั้งหนึ่งนะที่ภูเขาเจติยปัปพตะมีงานนมัสการพระเจดีย์ทีนี้ในงานนมัสการพระเจดีย์นั้นพระราชาพร้อมด้วยประชาชนก็จัดการถวายทานด้วยการจับฉลากพระติสสะเถระก็อยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ภูเขาเสราคิริเนี่ยได้รับนิมนต์ไปด้วยเมื่อพระเถระไปถึงแล้วก็ถามประชาชนว่าในบรรดาทายธรรมทั้งหมดเนี่ยทายธรรมอย่างไหนที่ดีและวิเศษที่สุดถามเลยนะชนทั้งหลายก็บอกว่ากองผ้า20ชุดนั่นแหละเป็นของที่วิเศษที่สุดพระเจ้าค่ะพระติสสะก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นกองผ้านั่นแหละจะต้องตกเป็นของอาตมาเพราะตกเป็นของอาตมาผ้าบอกงั้นนะชนทั้งหลายได้ฟังแล้วไม่พอใจเลยไม่ผ้าอะไรมาคุยโม้เนี่ยนะไม่พอใจแล้วอยากจะได้ผ้าก็เลยบอกว่านึกในใจบอกว่าผ้าที่เราตั้งใจกันไว้เนี่ยจะไปถวายกับพระที่มีพรรษามากแต่เขาจับฉลากกันนะต่างคนต่างก็นึกภาวนาในใจขอให้เป็นไปอย่างที่ตนเองปรารถนาเออครั้นถึงเวลาต่างก็พากันนำฉลากมาถวายพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทำการจับปรากฏว่าพระติสสะเถระจับได้กองผ้า20ชุดสมกับที่ได้กล่าวไว้พระราชาผู้เป็น
ประธานมีความแปลกพระทัยเป็นที่สุดก็มีดำริถามว่าพระคุณเจ้าได้ฤทธิ์มานานแล้วหรือพระติสสาเถระก็ถวายพระพรว่ารู้ความหมายว่าพิษอาตมาภาพเนี่ยไม่ได้ฤทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเลยหากแต่เป็นอนิสงส์ที่ได้รับจากการปฏิบัติสารานิยธรรมที่สำเร็จแล้วพระราชาพร้อมมหาชนทั้งหลายได้ฟังก็ชื่นชมสมนะก็เลยเก่งสาธุการรู้สาธุนี่เป็นงี้นะฟังเรื่องที่สองแล้วยังพออยากจะปฏิบัติถ้างั้นเดี๋ยวฟังเรื่องอีกเรื่องฟังเรื่อยๆจนศรัทธาจะถึงว่าทำให้ได้นี่ถึงกันนะพระนาคเสนกับพญามิลินเนี่ยถ้าบอกไม่เข้าใจในพระนาคเสนก็อุปมาอยู่นั่นแหละอันที่สองอีกเรื่องนึงคือในลังกาทวีปในยุคลังกาเนี่ยมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าพาราตะในหมู่บ้านนั้นมีสำนักพระเถรีภิกษุณีนะมีภิกษุณีอยู่12รูปผู้เป็นหัวหน้ามีนามว่านาคะเถรีนาคะเถรีสำเร็จในการปฏิบัติสารานิยธรรมนี้ผู้หญิงเป็นพระเถรีในสมัยนั้นก็มีพวกโจรพวกหนึ่งหัวหน้ามีนามว่าธรรมนาติสะก่อการอาวาสปล้นสะดมข่มหญิงแย่งชิงทรัพย์สมบัติของชาวบ้านทั่วทุกหัวละแห่งนี่ชาวบ้านหมู่บ้านพระตาเนี่ยก็หวาดกลัวในที่สุดในคืนนั้นเนี่ยเวลาดึกสงบก็พากันอพยพหนีจากหมู่บ้านนั้นไปจนหมดไม่ได้ไปลาพระเถรีให้ทราบแต่ประการใดรุ่งขึ้นเนี่ยนะหมู่บ้านพระตาก็เงียบสงบไม่มีฝูงคนอยู่พระเถรีผู้เป็นหัวหน้าพิจารณาดูเหตุการณ์ก็ทราบถึงความเป็นไปก็โอวาทปลุกใจลูกศิษย์นะบอกว่าขอพวกเธอจงมีการตั้งใจศึกษาเราเรียนพระปริยัติตั้งใจปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปตามปกตินะอย่าได้ตกอกตกใจเป็นอันขาดอย่าได้ละทิ้งเป็นอันขาดหลังจากที่ให้โอวาทแล้วก็พอดีได้เวลารับบิณฑบาตนางก็คลองจีวรเนี่ยนะเสร็จทั้ง12รูปพระนาคาเถรีก็ชวนภิกษุณีทั้งพวงออกจากสำนักไปยืนอยู่ที่ใต้ต้นโพใหญ่ตรงหน้าหมู่บ้านต้นโพนั้นก็มีลูกเทวดาอาศัยอยู่ใช่ไหมฝ่ายรูปเทวดาเมื่อได้เห็นพระเถรภิกษุณีในทั้งหลายมายืนอยู่ก็จัดอาหารมาใส่บาตรถวายทุกรูปพร้อมกับภาวนาบอกว่าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายมารับบาตรที่นี่ทุกวันนะเจ้าข้านี่เทวดานิมนต์เลยเนี่ยน่าเชื่อใจจริงๆนะถ้ามันมีคนอยู่เทวดาก็ช่วยนี่เห็นไหมเนี่ยอานิสงส์ของการปฏิบัติในศาลานี้ธรรมเนี่ยดีอย่างนี้ทีนี้จะกล่าวถึงพระนาคาเถระซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยที่อาศัยอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งทีนี้ภิกษุอยู่ด้วยกัน12รูปรวมทั้งตัวท่านเมื่อภิกษุเหล่านั้นเห็นชาวบ้านหลบหนีไปหมดก็เตรียมที่จะย้ายไปตามหมู่ชาวบ้านก่อนที่จะไปนั้นพระนาคาเถระเนี่ยก็ค่อยควรบอกว่าไปลาพี่สาวก่อนดีกว่าพี่สาวก็บวชเป็นภิกษุณีก็ไปชวนพาลูกศิษย์ออกไปพอไปถึงนักสำนักของพระเถรีก็กล่าวบอกว่าจะหลบภัยไปอยู่ที่อื่นแล้วพระโจรชุกชุมเหลือเกินชาวบ้านพากันอพยพหนีไปหมดแล้วพระนาคาเถรีก็กล่าวบอกว่าอย่าหนีไปไหนเลยจงอยู่ด้วยกันที่นี่ก่อนอาหารมีพอที่จะแบ่งกันฉันได้ว่าแล้วก็จัดแจงแบ่งอาหารที่ลูกเทวดาถวายให้แก่พระนาคาเถระพระเถระไม่รับโดยอ้างว่าพระพุทธองค์ทรงห้ามให้ภิกษุไม่ให้ภิกษุรับของจากภิกษุณีเมื่อลูกเทวดาได้ทราบเรื่องดังนั้นแล้วก็มีจิตชื่นชมสมณัตเป็นอย่างยิ่งจึงได้กล่าวภาวนากับพระนาคาเถระและภิกษุที่เป็นศิษย์ทุกรูปว่าข้าพเจ้าจะถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระคุณเจ้าทุกรูปขอได้โปรดมารับบิณฑบาตที่นี่เถิดอันนี้ก็เป็นอานิสงส์เห็นไหมทั้งที่ท่านพระนาคาเนี่ยเถระเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติสารานิยธรรมแต่พี่สาวปฏิบัติแต่พอพี่สาวอาราธนาใช่ไหมอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวจะแบ่งอาหารถวายท่านก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะพระเจ้าห้ามรับของเด่นจากของนางภิกษุณีพออย่างนั้นเบ็ดเสร็จเทวดาที่อุปถากพระเถรีเนี่ยก็มาภาวนาเลยด้วยอานิสงส์แห่งนางท่านนี้ที่ปฏิบัติสารันบอกว่าขอให้พระเถระอยู่ตรงนี้ตนเองรับเป็นภาระเนี่ยคือการปฏิบัติในสารานี่ทำเนี่ยอานิสงส์ยิ่งใหญ่อย่างนี้น่าปฏิบัตินะ นี่ก็เรียกปฏิบัติสารานี่ทำนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาในสารานิยธรรมเนี่ยนะอีกข้อนึงก็คือว่าภิกษุทั้งหลายยังมีศีลทั้งหลายที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท
่านผู้รู้สารเสนันตัณหาและทิฏฐิไม่แปดเปื้อนนำไปสู่สมาธิภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้มีความเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายอยู่ในศีลเห็นปานนั้นทั้งในที่รับและในที่แจ้งทีนี้ว่าในข้อนี้นะเพิ่งทราบวินิจฉัยบอกว่าบรรดาอาบัติเจ็ดกองนะปาราชิกสังฆาทิเศษนิสกิยปาจิตีปาจิตีปาติเทสนานิยะและทุกกฎทุกภาษิตอาบัติเจ็ดกองเป็นอาบัติเป็นศีลของภิกษุผู้ใดมีสิกขาบทขาดในตอนปลายและตอนต้นศีลของภิกษุนั้นชื่อว่าขาดเหมือนผ้าที่ขาดที่ชาคือถ้าเราบอกว่าถ้าบุญนี้ศีลขาดเนี่ยถ้าบอกศีลขาดเนี่ยบางคนไม่รู้นะว่าศีลขาดนั่นคือยังไงใช่ไหมคำว่าศีลขาดนี่เป็นยกตัวอย่างถ้าศีลห้าเนี่ยนะศีลห้าถ้าศีลขาดเนี่ยศีลข้อแรกกับข้อสุดท้ายขาดอันนี้ก็เรียกว่าศีลขาดตรงกลางยังเหลือเหมือนผ้าถ้าผ้าขาดแต่ขาดพี่ชายผ้าเขาเรียกผ้าขาดศีลก็เหมือนกันถ้าศีลแปดเนี่ยนะข้อแรกกับข้อสุดท้ายขาดนี่ก็เรียกศีลขาดศีลของผู้ที่ชื่อว่าทะลุก็เหมือนผ้าทะลุผ้าทะลุก็คือตรงกลางไงตรงกลางมันขาดข้อใดข้อหนึ่งผู้ใดมีสิกขาบท2หรือ3สิกขาบทขาดตามลำดับศีลของผู้นั้นชื่อว่าด่างเหมือนแม่โคที่มีสีดำสีแดงเป็นต้นสีใดสีหนึ่งที่มันตัดกันนี่เขาเรียกว่ามันขาดแต่มันด่างเข้าใจใช่ไหมว่าเช่นข้อหนึ่งไม่ขาดแต่ข้อสองข้อสามขาดอันนี้เขาเรียกว่าด่างส่วนศีลพร้อยเหมือนแม่โคที่มีจุดแผ่วพราวสลับกันโดยลำดับเช่นข้อหนึ่งไม่ขาดสองขาดสามไม่ขาดสี่ขาดอย่างเงี้ยสลับตรงนี้อันนี้เขาเรียกศีลพร้อยฉะนั้นจะบอกว่าศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยเป็นไปด้วยกันใครขาดใครด่างใครทะลุใครพร้อยมันก็เอาไปคิดภิกษุใดมีศีลสิกขาบททั้งหมดไม่ขาดผู้นั้นชื่อว่าศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแต่ว่าสิกขาบทเหล่านั้นท่านเรียกว่าชื่อว่าผู้ชิดสะก็คือเป็นไทยเพราะกระทำความเป็นไทยโดยการปราศจากความเป็นหน้าทุนเดิมเป็นคนรักษาศีลเนี่ยนะสามารถไม่รู้อำนาจแก่ความอยากทำศีลให้บริสุทธิ์อยู่ได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นไทยไม่เป็นทาสของตัณหาชนวินยูปัสสัทธะอันวินยูชนสารเสริญคือมีพระพุทธเจ้าสารเสริญพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสารเสริญแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นสารเสริญอันนั้นเขาเรียกว่าวินยูปัสสัทธะอันวินยูชนสารเสริญทรงสารเสริญชื่อว่าอปรามัตถะเพราะตัณหาและทิฏฐิไม่รูปคำไม่ก่อเกี่ยวเพราะใครๆไม่สามารถปรามาสได้ว่าท่านเคยต้องอบัติข้อนี้บางทีเนี่ยบอกว่าอัปปรามัตถะเพราะตัณหาและทิฏฐิไม่รูปคำการรักษาศีลที่ไม่เป็นไปกับตัณหาไม่เป็นไปกับทิฏฐิหรือถ้ารักษาศีลที่เป็นไปกับตัณหาคือเป็นยังไงเช่นคนใช้บริวารของนางวิสาขาที่บอกรักษาศีลแล้วก็ปรารถนาว่าการรักษาศีลของข้าพเจ้าเนี่ยขอให้เป็นปัจจัยแก่การได้ลูกชายคนแรกการรักษาศีลของข้าพเจ้าเนี่ยขอให้ข้าพเจ้ามีสามีที่เป็นคนมีหน้ามีตาเป็นต้นเหล่านี้การรักษาศีลของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นที่รักของสามีการรักษาศีลของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไปเกิดบนสวรรค์เป็นต้นรักษาศีลแล้วอธิษฐานกามภพรูปภพอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่ามีตัณหาและทิฏฐิรูปขันธ์เป็นไงเวลาไปรักษาศีลเอาข้าวเสร็จไปรักษาไปสมาทานศีลเสร็จก็บอกว่าขอให้ได้เป็นเทวดาเถิดขอให้ลูกสวยรวยทรัพย์นักวิชาอะไรก็อธิษฐานลูกสวยด้วยต้องรวยทรัพย์บางคนเขาพูดกันเล่นๆบอกว่าสมัยโบราณเขาก็พูดว่าเขาก็หาเมียเขาหาภรรยาถ้าได้ภรรยาเนี่ยเขาจะหาเนี่ยเขาหาลูกสวยรวยทรัพย์ตอนอับวิชาก็คือโง่เลยก็ไม่ทำไมต้องหาลูกโง่ด้วยเอาจะได้หลอกคนได้ยังไงก็เสียหายไปก็พูดเป็นกรคนนี้แต่ว่าการรักษาศีลเนี่ยนะการรักษาศีลก็ต้องตัณหาและทิฏฐิต้องไม่รูปคำก็หมายความบอกว่าต้องไม่มีตัณหาทิฏฐิไปเกาะเกี่ยว